ครับคุณผู้ชมครับไปติดตามเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะครับในสวนสัตว์ซินซินเนติของสหรัฐนะครับหลังมีเด็กวัยเพียงแค่4ขวบตกลงไปในกรงของกอริลลานะครับก่อนที่เจ้ากอริลลาตัวนี้ก็ลากตัวน้องคนนี้ไปทั่วทั้งกรงนะครับก็สร้างความตกอกตกใจให้กับคนที่เห็นเหตุการณ์เดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับไปดูคลิปวิดีโอนะครับที่มีคนบันทึกภาพไว้ได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับคือกอริลลาตัวนี้นะครับหลังจากที่เด็กตกลงไปในกรงนะครับก็พยายามที่จะลากตัวน้องคนนี้ครับไปตามคูน้ำก็จะเห็นนะครับว่ามีเสียงคนนี่กรีดร้องนะครับเพราะเหตุการณ์คือถือว่าน่ากลัวมากนะแล้วดูไซส์คุณคะเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะคะถ้าเทียบกับกอริลลาที่ร่างใหญ่ขนาดนี้โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ครับแล้วก็รากนี่ก็รากไปเร็วมากๆเลยนะครับก็ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจนะครับเลือกที่จะรักษาชีวิตเด็กก็เลยใช้ปืนยิงกอริลลาตัวนี้จนตายนะครับกอริลลาตัวนี้มีชื่อว่าฮารัมเบเป็นกอริลลาที่ราบต่ำตะวันตกนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซินซินเนติของสหรัฐนะครับยิงตายก่อนที่จะครบวันเกิดคือถ้าวันศุกร์นี้นะครับมันก็จะมีอายุครบ18ปีหลังอย่างที่เห็นนะครับว่าเจ้ากอริลลานะครับก็ลากตัวเด็กไปมาทั่วกรงนะครับเจ้าที่ก็ค่อนข้างที่จะกังวลนะครับว่าจะทำร้ายเด็กจนเสียชีวิตนะครับก็เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงกอริลลาครับค่ะเพราะว่าคือถ้าดูจากคลิปนะคะดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรแค่ลากไปลากมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแต่ว่าชีวิตของเด็กได้ถือว่าอยู่ในความเสี่ยงไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดค่ะก็เลยตัดสินใจที่ต้องจัดการในทันทีแล้วจะไปใช้ปืนยิงยาสลบก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าน้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะแล้วคือกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าตัวใหญ่นะครับน้ำหนักถึง200กิโลกรัมนะครับคือหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปนี้ในโลกออนไลน์นะครับก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ตั้งคำถามเหมือนกันไปถึงผู้ปกครองของเด็กชายคนนี้นะครับว่าควรที่จะร่วมมีส่วนร่วมรับผิดชอบเพื่อหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าการตายของกอริลลาเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นผู้ปกครองของเด็กรวมทั้งสวนสัตว์ควรที่จะรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับการกระทําของสวนสัตว์นั้นเกินกว่าเหตุหรือเปล่าบางคนนี่ถึงกับเสนอนะครับให้ดำเนินคดีกับพ่อแม่ของเด็กด้วยนะครับที่ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเด็กนะครับทำให้เด็กตกลงไปในกรงกอริลลาแบบนี้ฮะค่ะคือฟังหลายคนอาจจะมองนะคะแบบควรจะทำอย่างไรดีกับพ่อแม่ของน้องๆนะคะเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะสังเกตดูกำแพงก็ถือว่าสูงพอสมควรนะคะแล้วก็ตกลงไปได้ยังไงแล้วที่สำคัญคือกอริลลาตัวนี้นะคะเป็นกอริลลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเป็นสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ระดับวิกฤตทีเดียวค่ะซึ่งสายพันธุ์ของมันก็คือเวสเทิร์นโลแลนด์ก็จะเจอได้แค่เฉพาะที่เคเมรูนสาธารณรัฐแอฟริกากลางมีที่คองโกแล้วก็กินีเท่านั้นนะคะก็หลายคนก็เลยเป็นห่วงค่ะไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับฟังแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาพ่อคุณแม่พาน้องๆไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยก็ต้องดูน้องๆให้ดีๆนะครับไม่อยากจะเกิดเรื่องน่าเศร้าแบบนี้จริงก็แอบเสียดายนะครับเพราะว่ากอริลลาตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์หายากเหมือนกันหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แหละครับ